ละไม่รวยเลยละรวยแม่นแต่แท้ก็ละละหมดแห้งรวยว่ะคิดแล้วโอ้ก็หาละรวยให้เงินศึกษาละรวยเราละแล้วรวยแล้วเดี๋ยวนี้มีวัดมานี่หอมฝ่ายเจ้าคนมันใช่ไหมงานการกินก็ดีไม่อยากแห้งหลายสันนิษฐานเครื่องซ้อนอยู่เลยเนี่ยวันผู้อยากมันไม่มีจะมีนิจคุณพรมจะคุณธรรมเจดีย์เราไปทาพนมบักมันอยากมันไม่ให้เกณฑ์ผู้ไม่อยากคนเขาแจ้งพระเขาไปให้ท่านไปทาพนมไปนั่นแน่ผู้ละพระเจ้าผู้มันอยากคุณไม่เอาไปให้คุณว่าแต่คุณธรรมเจดีย์จะมากระจำได้โยแน่ผู้มันอยากเขาไม่เอาไปให้มันท่านไม่อยากแล้วมีแต่ผู้เอามาถวายให้ท่านฉันเพลท่านไม่ฉันเนี่ยแห้งผู้จะเอามาให้ฉันเนี่ยละไปแห้งได้มากหาไปแห้งมาได้มันตันหาแล้วมันตันตู่บัดหามาตันตู่เนี่ยว่าสิสุขสบายไม่ใช่ว่าตันหาตันตันแล้วมาเอาเมียสินี่เอาผัวด้วยสบายแห้งตันแล้วไปสิจะไปฆ่าผัวผู้หญิงกับผัวแน่แน่ฆ่าแฟนเพราะว่าบ่แน่ผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงมาหาว่าตันดอกกันนั่นอาตมาละบ่มีเลยจะไปสักไปมีแต่ตันแน่ได้ลูกมาฆ่าลูกได้หลานมาฆ่าหลานตามมาบ่ฮวงให้หมดนี่ไปคิดมันไปจะไปกระทำนี่บ่มีฮวงลูกไปสร้างวัดเจ้ากี่วัดมาแล้วเครื่องของอยู่วงโคราช 2-3 ห้องจะไม่มีวันเขาของนี้มากลับไปเบอร์หายหมดมันพ่อว่าความซ้ำกระมังก็เป็นร้อยๆนี่หายหมดไปผู้ทอดกันละเดี๋ยวนี้ก็เบาบางไปละมาอยู่นี่เต็มนี่อีกละนะอยู่ทำกันต้องห่วงแน่อยู่ทำก็เต็มทำละทางคลำลงมาทางพี่ด่านน้ำตาลก็ดีเห็นไหมอายุทำมาทางพี่ขึ้นเราทำพลังไม่นะกาแฟก็ดีน้ำตาลก็ดีอาหารก็ได้ต้องแช่มะกอกนั่นนะต้องการซื้ออาหารต้องฟันเราไปหาเป็นเน่าเบิดนะนี่ที่ก็เห็นไม่ชนะพักมีสีใบก็ดีนะก็สารก็จะเป็นหมอดเบิดนะเรามานี่เป็นเบิร์ดหรือมาไม่ระบาดกระสานกี่กระสาบแล้วหันน้องโคมาหลายระบอกมึงมาที่ไรผมมีกระสานนะเราหนีไปเบิร์ดในผู้เราไปยั่วเราจนมอดกินนะดึงสั้นรับนะเอาแล้วน้ำวัดไปกรุงเทพเขาว่าตกรถตกล่าเล่าไปแห้งหลายงานการกินก็จนทำมีบนว่างเล่าไปเนี่ยจากมันมันจะกินอะไรนั่นหอนไปอยากเลยตักแกงก็ไม่ชนะอย่าตักเพราะนั้นก็ให้เอาคนอื่นจากที่เอาไปเนี่ยเรามาจินกรรมหลายเขาก็วัดซ้ำเนี่ยอายุจนอายุวัดภาษีรถจนมีบรรจอบถนนน้ำตาลน้ำอ้อย
ถ้าที่จริงสมยศแม่เลี้ยงเล่าแม่เล่าไปเลี้ยงสมเด็จเนี่ยพันไปอยู่พันอยู่ไปแล้วมันขึ้นตัวสายเดียแล้วมาไปอยู่โต๊ะผมไม่มีบนตั้งโต๊ะจะมีบนตั้งอาหารเนี่ยน้ำอ้อยนั่นเลยอ่ะนี่เนี่ยนับละมันยังรวยวะงานรวยถ้าไม่อยากแห่งมากเนี่ยอยากเศร้าอยากก็ได้พ่อก็วายในวันแล้วเขาเป็นนีเป็นชิ้นเฮ็ดจังได๋จะได้อาจารย์ที่ฟ้องก็ได้เก่าปีสิบปีมาแล้วต้องทุนน้ำกันถามเขาก็ไม่ให้เขามาขัดทุนเอาไปเนี่ยไปถามลูกนี้ตัวหน้าก็มีไม่ทำไมล่ะต้องปรึกษาสิถ้ามีอาจารย์ที่ฟ้องเขาก็ว่าเราถือศีลออกเป็นศีลเป็นธรรมก็เป็นศีลเป็นธรรมจริงๆที่ว่าน่าอยากได้อ้าวภาวนาดีใจดีแล้วได้หรอกนะทำทำสงบนะมาแล้วมานั่งสมาธิเสร็จไปอ้าวนั่งไปมาวันมามาที่แรกแม่อาจารย์มันไม่สงบไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่ได้ว่ามันดีได้ได้เดี๋ยวนี้ให้ใจมันดีไปอีกมันดีนะไปมาแม่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่ได้ว่ามันดีจะได้มาที่สามแม่อาจารย์ใจผมดีแท้เขาให้หรือไม่ให้ผมมีปัญหาผมว่าเนี่ยใจผมสบายจะเขาให้หรือไม่ให้ผมมีปัญหาผมว่าผมสบายแท้ผมว่าเนี่ยอีกสามวันเขามาให้เบิดไม่ได้ไปถามซ้ำแน่โอ้เป็นสิที่ว่าเพราะในวันยังเชื่อเด้อลูกของเต้าใจจนท่านเงียบแดงล่ำรวยพวกเราดิเพราะเขายังมาทำบุญให้ท่านพี่ดาบก็เห็นอันนี้ส่งเงินเต้ล่ะนะคือกันกับนี่แล้วขายดีเกินไปกลายเดินเขาตีหัวพอดีแน่เขาจะให้ขายดีเลยมาพูดดีเกินไปเพราะว่าเด่นโพดเขาต้องตีหัวมันเขาอิจฉาเนี่ยเขาจะขายดีแม้ไม่มีพุทโธให้ขายดีจะชื่อว่าอะไรก็ชื่อหินพงนะดีแท้เพราะว่านะขายอะไรดีเด่นกว่าเขาตีกุศลผมว่าเนี่ยคุณหวนในก่อนแม่ข้าหนึ่งอยู่หลักพาวเอ้าอย่าขายของดีเอาเชื่อผมนะเชื่ออาจารย์นะแนะนำเอาภาวนาใจมันดีฉันใจไม่ดีแล้วใจดีก็รวยแล้วฉันเชื่อนะต้องกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาทำใจมันดีนะฉันเนี่ยก็ทำแล้วไปทำแล้วไปขายของโอ้ยบาทนี้รวยแล้วมาเล่าให้ฟังเขาฝากเงินมาถวายอาจารย์500ขายแล้วจักเขาผมไม่บอกอาจารย์ให้เขาเรายินดีฝากมา500เนี่ยเป็นยังล่ะเนี่ยตั้งโต๊ะกาแฟไปแถวไปเนี่ยไปซีมโต๊ะนั้นมาเอาโต๊ะนี้ไปซีมโต๊ะนั้นก็มาที่เบื้องของเราเนี่ยแล้วก็อัศจรรย์แล้วล่ะเนี่ยไปซีมโต๊ะอื่นก็ต้องมาเอาโต๊ะวันเบื้องปีหลังมาทอดประปาคนเดียวเนี่ยนี่ฝากเงินมา500ปีหลังมาทอดประปาคนเดียวเนี่ยนั่นนี่ส่งเงินแต่เนี่ยบุพภาอยู่ห้องทนห้องกาแฟตัวนี้บนทุกบนยากยาไปทุกไปยากเราเกิดมาหาผลผลอะไรมาจะต่างแดงไปเอามามาภูบรีมวนนึงก็ไม่เอาอะไรไม่สักอย่างมาแต่ตัวเปล่าๆถ้าก็ไม่ต้องมาจะไปบวชภาวนาดีเอาใจมันดีรวยละ
ถ้าเรานี่ระดับความไปโพหน้าแล้วใจดีโอ้ยขายของขายกาแฟคือเก็บเอาเงินนี่ผมว่าได้นะคนมาว่าไม่ดียุดเงินไม่เข้ามาหัวเนี่ยนะเดี๋ยวนี้รวยเนี่ยนี่โอ้นี่ขึ้นหมดพี่คือแก้มเนี่ยโอ้ยตั้งแต่ฟังท่านพ่อเลยจำโอ้ยขายกาแฟคือเก็บเอาเงินนี่แล้วว่านะไปที่ร้านโอ้สลาสดเข้าสลานี่มังกะโลรอบเอามาจากไหนเล่าโยท่านพ่อบอกไอ้จะกระถือนั่นแล้วพอมาเด้นะรวยเด้บุปผาไปบอกคนอื่นก็รวยน้ำกันอีกแล้วนี่มาอันนี้เลยบริษัทมา 3-4 คนนี่เป็นไงล่ะพี่ช้างกับแน่อาจารย์แล้วเขารวยน้ำกันได้คนด้วยนะกรุงเทพฯบางคนนะแต่ก่อนว่าจะขาดทุนขาดร้อนห้องกาแฟเท่านี้ขายเนี่ยมันจะขาดทุนเอาคอหน้าดีรวยไปขายกาแฟเก็บเอาเงินนี่แล้ววะคนมาว่าท่านนั้นท่านหยุดเงินที่เขามาคนว่าไม่ดีหยุดนั่นนี่เข้ามาเนี่ยนี่เปล่าๆนะภาวนาเป็นสังรักษิตของเราทุกคนมดเพื่อใดรู้จักเรามาทำบุญรู้จักบุญจิตของเราเป็นบุญหรือยังพากันดูบุญมาอยู่ที่ไหนเราอยากได้บุญจะได้ความสุขจะได้ความเจริญความสุขมาอยู่ตรงไหนล่ะพากันเข้าที่ทุกคนนี่ละพากันมาเนี่ยแสนทุกแสนยากแสนลำบากพากันมาแสวงหาคุณงามความดีแสวงหาบุญหากุศลแสวงหาความสุขความเจริญนี่ละให้พากันให้คุณรู้คุณเข้าใจว่าอะไรมันสุขอะไรมันเจริญอะไรมันดีนี่พากันรู้จักนี่พากันมานี่อยากดีทุกท่านทุกคนต้องการคุณงามความดีเราทำยังไงมันจะดีให้พากันรู้จักหาเราไม่รู้จักของดีแล้วมันจะหาวันยังค่ำมันก็ไม่ได้ของดีหาเมื่อปีมันก็ไม่ได้ของดีเพราะเราไม่รู้จักของดีผู้รู้จักของดีแล้วมันก็ไม่หายากนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ให้พากันดูเอาเข้าที่ดูนี่เราอาศัยพุทธศาสนาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วในเบื้องต้นเราก็พากันมาเวียนเทียนแล้วก็ถวายบูชาพระรัตนตรัยทั้งสามไรก็แปลว่าสามคืออะไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรัตนะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราคือเป็นแก้วรัตนะแก้วคือพระพุทธเจ้าแก้วอุปธรรมแก้วอุปสมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่แก้วพระธรรมไม่ใช่แก้วพระสงฆ์ไม่ใช่แก้ว
ว่างเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับแก้วแก้วมันใสมันสะอาดเหมือนแก้วกระจกหรืออะไรมันใสนี่ดวงใสของท่านใสเหมือนกับแก้วมันมองเห็นหมดสุขทุกข์ทั้งหลายนรกสวรรค์ท่านมองเห็นหมดดีชั่วทั้งหลายท่านจะได้วางศาสนานี้ไว้ให้แก่พวกเราเราพุทธบริษัทเนี่ยทางเครือขัดจะปันประสิทธิ์ผู้เกิดสุดท้ายภายหลังนี้มาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะในธรรมะคำสั่งสอนของท่านได้ชี้แจงแสดงไว้แล้วท่านชี้แจงแสดงไว้ท่านก็ไม่ได้ชี้แจงแสดงไปแห่งอื่นใดในธรรมคุณท่านบอกว่าเอหิปสิโกจึงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านไม่มาดูธรรมนั่นเขาจะมาดูตรงไหนเราธรรมคือมาดูรูปธรรมนามธรรมนี่แหละรูปธรรมคือสภาพร่างกายของเราอันนี้เรียกว่ารูปธรรมเนี่ยพากันมาดูดูเพื่อเหตุใดเราอยากรู้ว่าเรามาเถื่อนนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคือรูปธรรมเนี่ยอันนี้เราก็มาพิจารณาเรามาอาศัยนิโยคือเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาท่านให้มาดูมาดูเพื่อเหตุใดเพื่อให้หลงท่านให้รู้รู้รูปธรรมนี่แล้วท่านจงเราทั้งหลายจะได้ละซึ่งทิฏฐิมานะทั้งหลายละราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติถ้าเราไม่ได้มาดูแลเราถือเป็นตัวเป็นตนมันเป็นตรงไหนเราให้มาดูทั้งประเทศนาเนี่ยพระเจ้าวักขีวิสุทังห้าอัตยกขึ้นธรรมจักรปวัตนสูตรขึ้นมาธรรมจักรปวัตนสูตรท่านก็ได้บอกว่าที่ทำโผปนาเปโตเวทุกขังอันนี้สัจจังท่านบอกตรงนี้พิกเวดูก่อนท่านทั้งหลายวิสุทธ์ทั้งหลายสัจจังของจริงคืออะไรเล่าานี่ละของจริงถ้าจะทำทั้งสี่ประการนี้นี่จะว่าไปคืนกับเราไม่ถูกคนเราทั้งหลายมากธรรมาองค์เดียวเทศอันนั้นถูกทุกคนทำยังไงนั่นจะถูกเล่าานี่เราต้องฟังเอาท่านที่ทำหัวเป็นบุคคลที่จำของจริงนี่ท่านมารู้จักของจริงจริงเคลื่อนได้แล้วสัจจะเป็นของจริงเนี่ยตาปันดูชาติทุกขานี่คือความเกิดนี่เป็นทุกข์เราทั้งหลายมีทุกข์ก็อื่นทุกข์เพราะความเกิดนี่แหละให้พากันพิจารณาดูนี่เราทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายพิจารณาให้ถึงรู้เวลานี้เราก็เกิดมาแล้วทำไมยังทุกข์พิจารณาได้ทุกข์ความเกิดชราทุกขาเนี่ยความทุกข์ที่สองลองเข้ามาเมื่อเกิดมาแล้วความเข้าแก่ชราคำฆ่าความสมุดชุดทวมในตัวของเรา
นี่มันเป็นทุกข์ท่านบอกไปนะว่าไม่อื่นเป็นทุกข์นี่ใจของเราเป็นทุกข์ท่านนั้นมาพิจารณานี่พิจารณาธรรมนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ล่ะอันนี้มีประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามไม่ว่ามียศก็ตามไม่มียศก็ตามสูงต่ำดำขาวก็ตามทุกจนก็ตามนี่มีประจำอยู่แล้วแต่ว่าของจริงใครห้ามไม่ได้ใครจะห้ามได้สิ่งเหล่านี้นอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมันห้ามต่อไปแต่เราทั้งหลายยังห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้พึงรู้พึงเห็นนี่ทุกที่สามเข้ามาพยาเจ็บจุขาความเจ็บไข้เจ็บพยาธิเป็นโรคเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวนี่เจ็บตนเจ็บตัวอันนี่มีราคากันควรเจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บเกี้ยวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาปวดศีรษะนี่พากันบ่นทุกคนไม่มีใครล่ะไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้นี่มันมีอยู่อย่างนี้แล้วให้พากันพิจารณาให้มันรู้มันเห็นเราจะทำวิธีไหนพระพุทธเจ้าจะได้เทศนาให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้อันนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเราประมาณนักก็แล้วเราก็อยู่ไม่ได้ถึงมรณะปิทุขังถึงความตายถึงความตายทุกจนตายความตายนี่ล่ะไม่ได้ว่าสั้นสูงสั้นตามดำขาวประการใดทุกจนก็ตามต้องเป็นอย่างนี้มัดรูปเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่อันนี้ตามพักภาษาบาลีท่านไม่ได้ว่าตายท่านว่าจุติจุติคือความเคลื่อนไปนี่เมื่อเราจะลุกไปเคลื่อนไปอย่างนี้เหตุใดยังเคลื่อนไปแล้วเราอยู่ไม่ได้ถ้าเหตุฉันใดอยู่ไม่ได้ธาตุทั้งสี่เนี่ยมันไม่เป็นสมคีกันมันร้อนนักเย็นนักมันนักนักเหลือเกินเรียนจะขันนี่เป็นของหนักนักจำหนักนักเข้าก็พอแล้วคืนตาก็ไม่ได้ยกแขนยกขาก็ไม่ได้ลุกยิ่งไม่ได้แล้วนักแล้วเกิดทิ้งเมื่อทิ้งอันนี้แล้วอันนี้เราจะไปอยู่ทำไหนเราเราจะเอาอะไรไปด้วยนี่ล่ะพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้พากันบำเพ็ญคุณงามความดีให้รู้จักที่พึ่งของเราที่อาศัยของเรานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติท่านจึงได้วางทานวางศีลวางภาวนานี่ไว้นี่ให้พากันรู้จักนี่ล่ะจะเป็นเสบียงเดินทางของเราอาผู้ได้ทำไว้ได้สร้างไว้คุณงามความดีความดีนี่แหละนำปกปักรักษาเราไปอยู่สุขติเหตุนี้พากันให้เข้าใจต่อไปสิ่งใดละแม่ทำไว้ยังเรียกว่าประพุทธธรรมประสงค์เป็นชรณะที่พึ่งของเราสิ่งใดละไม่รู้ไว้เราก็ไม่ทำไว้สิ่งใดละไม่ทำไว้เราก็พึ่งไม่ได้สิ่งใดเรารู้แล้วก็ทำไว้ปฏิบัติไว้เราก็พึ่งได้นี่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นในพากันในพึงรู้พึงเข้าใจท่านจะได้วางศาสนานี่ไว้เป็นเครื่องธนุบำรุงตัวของเราคือท่านจะได้วางทานวางศีลวาง
ภาวนานี่ไว้นี่เป็นข้อปฏิบัติฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะได้พากันมาทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเป็นเครื่องบริจาคสละมัตติริยะความตนีเหนียวแน่นในจิตใจของเราสละความโลภสละความโกรธสละความหลงออกเรื่องเป็นอย่างนี้ผลอานิสงส์นี่ล่ะจะกำจัดโลกกำจัดความทุกข์ความจนเพราะเราได้ทำไว้เราได้สร้างไว้หน่อยมากนี่เป็นของของตนนี่ให้พากันโกรธน้ำเมื่อเราได้พากันทำบุญทำกุศลนาวให้กรวดน้ำใจของเรานี่เราทำมานี่ใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายไหมให้ดูสิเราได้ทำมาแล้วเนี่ยถ้าใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายนี่แหละใจของเราพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายให้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพากันให้พึงรู้พึงเข้าใจที่ไม่ใช่อื่นสุขไม่ใช่วัตถุของเงินทองสุขไม่ใช่ว่าอากาศมันสุขใจคนเราเป็นสุขทุกข์เพราะเหตุใดเพราะใจเราสงบเราได้ทำคุณงามความดีไว้นี่ล่ะว่าท่านทั้งหลายมานี้ก็มันทำคุณงามความดีดีหรือยังต้องพากันดูให้มันรู้เข้าใจต่อไปนี่ล่ะเราได้ทำไว้สิ่งใดแล้วไม่ทำไว้แล้วก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้ได้แต่เราได้ทำไว้ตัวนี้เหตุนั้นในพากันในพึ่งรู้พึ่งเข้าใจเป็นข้อปฏิบัติเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่ล่ะการได้เรารักษาศีลไม่รักษาอื่นไกลมันวางศาสนาไว้รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยกายของเราเรียบร้อยวาจาของเราเรียบร้อยใจของเราเรียบร้อยอย่าไปทำโทษน้อยใหญ่ทั้งกายทั้งวาจาดวงใจเราแล้วเกิดไปในภพไหนฉากไหนก็ตามอะไรพ้นจากทุกข์เราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยกายของเราก็ได้เป็นคนเรียบร้อยวาจาของเราก็เป็นคนเรียบร้อยไม่มีโทษน้อยใหญ่นี่เหตุนั้นท่านจึงให้รักษาศีลโทษน้อยใหญ่เพื่อนใดเราท่านทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าทานาหรืออทินากาเมมุสาสุราอันนี้มันเป็นโทษนี่บ้านเมืองยุ่งยากทุกวันกับโทษ5อย่างนี้ให้พากันให้พึงรู้พึงเข้าใจเมื่อเราทั้งหลายไม่ได้ทำโทษ5อย่างนี้แล้วเราก็มีความสุขเอาก็ไปในภพไหนชาติไหนเราก็มีความสุขในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราไม่ทำโทษ5อย่างแล้วเราก็เป็นผู้มีโภคาสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์เป็นคนไม่จนเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเหตุนี้พากันฟังอย่าซักแต่ฟังให้ทำจิตไปพร้อมเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนาปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5เมื่อได้ท่านได้สดับโอวาทธรรมะทำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยกกันนี้ต้องมาซี้แกงแสดงให้ฟังท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนี้ท่านเราก็ปัญจแปลว่า5คืออะไรเล่าขา2แขน2ศีรษะ1นี่ปัญจแปลว่า5นี้เมื่อท่านได้ฟังแล้วสิ่งใดไม่ดีท่านก็เลิกท่านก็ละท่านยกอนัตตาลักขณาสูตรขึ้นมาชี้แจงแสดงให้ฟังชี้แจงแรงอนัตตาลักขณาสูตรนั้นคือท่านยก
รูปยกเวทนายกสัญญายกสังขารยกวิญญาณนี่ขึ้นมาชี้แจงแสดงให้ฟังชี้แจงแสดงแม่ไหนแล้วรูปังอนิจจังเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ตอบไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะว่าตัวตนยังไงเล่าแน่ตะวันโนเหตุกรรมเตไม่ใช่ไปจบข้าแน่ท่านก็ละรูปแน่ละถึงรูปในถามถึงเวทนาเวทนานิจจาถามว่าเวทนานั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านบอกไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะว่าตัวตนยังไงเล่าท่านบอกไม่ใช่นะท่านก็ละเวทนาจับไว้เวทนาคือความเย็นความร้อนความเป็นสุขความเป็นทุกข์นี่เรียกสุขาเวทนาทุกขาเวทนาเมื่อเรานั่งอยู่นี้ก็เรียกเวทนาแล้วก็เจ็บตรงนั้นแล้วก็ปวดตรงนี้แล้วก็ให้ย้อนแล้วก็ให้เย็นวีวับวับแบบแบบอยู่ที่นี่นี่แหละตัวเวทนาเห็นไหมล่ะมันอยู่เฉยไม่ได้นี่ตัวเวทนาละอันนี้ให้พิจารณานี่เป็นทุกข์ไม่ใช่อื่นใกล้นี่ท่านถามเวทนาแล้วสามสัญญาสัญญานั่งอันนี้จังสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านตอบว่าไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์ที่ว่าตัวตนยังไงเล่าตอบโนเหตังตังเตไม่ใช่ประจุภาพท่านก็ละเวทนาและละสัญญาอันนี้ถามถึงสังขารสังขารานิจจาสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านตอบไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วฉะนั้นจะว่าตัวตนยังไงเล่าท่านบอกไม่ใช่แน่ท่านก็ละจิตของท่านนี่ถามถึงวิญญาณวิญญาณนั่งอนิจจังวิญญาณนั่งเที่ยงนั่งไม่เที่ยงนั่งตอบไม่เที่ยงและสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งตอบว่าเป็นทุกข์และสิ่งนั้นเป็นทุกข์ชื่อว่าตัวตนยังไงเล่าทั้งเลยละทั้งปล่อยวางหมดจิตของท่านก็สงบเป็นศีลเป็นสมาธิละอารมณ์สัญญาละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาเป็นสังขปชาติท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลจิตของท่านจิตของท่านก็สงบนี่ท่านเทศน์นี้เหตุนั้นในพากันในพุทธูปุจจัยในสิ่งเหล่านี้มีประจำตัวของเราอันนี้พากันตรวจดูน้ำใจของเราเวลานี้เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดกามมาภพหรือรูปภพมารูปภพในที่อยู่ของเราให้พากันในพึงรู้พึงเข้าใจนี่พากันมาทำบุญทำกุศลจิตเราเป็นบุญหรือยังให้ดูจิตเป็นบุญมันเป็นยังไงจิตเป็นบุญคือจิตเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานสบายหายทุกข์หายยากหายความลำบากลำคาญเป็นอย่างเนี้ยให้เข้าใจไว้นี่แหละบุญคนทั้งหลายทำบุญน้อมไม่เห็นตัวมันจักเป็นตัวยังไงตัวบุญอยากรู้จักตัวมัน
ตัวบุญก็คือตัวคนเราทั้งหลายนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละศีรษะมันดำดำขอมจิ๋วๆทุกคนนั่งอยู่นี่แหละตัวบุญเราทำคุณงามความดีแล้วเราก็มีความสุขเราก็มีความสบายจิตใจของเราก็เบิกบานอย่างเรานะว่าพุทโธเป็นอย่างนี้จิตเราไม่ทุกข์ไม่ยากไม่มีความลำบากลำคาญเมื่อจิตเราดีแล้วสิ่งทั้งหลายมันก็ดีไปหมดการงานเราก็ดีทำมาหาอะไรก็ดีค้าขายก็ดีเล่าเรียนก็ดีครอบครัวก็ดีชาวบ้านล้านตระประเทศชาติก็ดีนี่แหละประเทศของเราบ้านเมืองของเราเราจะได้รู้จักความดีทางทำตังทำใจของเราให้สงบเนี่ยสงบข้าศึกศัตรูมันก็ไม่มีใครเวียนมันก็ไม่มีเนี่ยเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีพุทโธมีธรรมโมมีสังโฆอยู่แล้วพุทโธคือเรารู้แล้วธรรมโมเราก็ทำคุณงามความดีอยู่แล้วสังโฆเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนี่แหละความชั่วทั้งหลายก็สลายไปเองเปลี่ยนเมื่อกับมืดนี่ล่ะเราจุดขึ้นแล้วมืดมันก็หายไปเองมันก็มีแต่ความสว่างสวยมันก็มีแต่ความผ่องใสนี่ล่ะเราจะได้ไม่อย่างนี้ให้พากันดูที่ข้าศึกศัตรูมาจากไหนใครเวียนมาจากไหนไม่มาจากอื่นจากไกลมันมาจากราคะโลภะโทสะโมหะนี่เนโรภะคินาความโลภมันเป็นไฟโทสะคินาความโกรธเป็นไฟโมหะคินาความหลงเป็นไฟไฟนี้ละมาไหม้หัวใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนหมดไปทั้งประเทศชาติบ้านเมืองนี่เหตุนั้นเราจะพากันมาทำบุญทำกุศลเพื่อระงับดับอันนี้ไม่สระงับดับอื่นใดสมมติว่าเราให้ทานแล้วก็ระงับดับความโลภนี่เองมันโลภมาเท่าไรแล้วก็สละออกไปเท่านั้นเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เรามารักษาศีลนี่เพื่อระงับดับความโกรธของเราเมื่อเรามีความโกรธแล้วเราก็นึกถึงศีลของเรานึกถึงเหตุใดศีลของเรานึกว่าโอ้เราโกรธอย่างนี้เราก็เกิดมาเป็นคนขี้ลายขี้เลเป็นคนทุกข์คนจนเป็นคนไหวคนบ้านะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ละได้ความโกรธของเราเมื่อโกรธโมโหโทโสขึ้นแล้วมันเกิดข้าวฟันลันแทงกันเกิดป้อนฉนอมกันเกิดฆ่ากันไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็มารักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลรักษากายรักษาวาจาใจของเราเรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วสิ้นเหล่านั้นมันก็ไม่มีเกิดไม่ได้พบในฉากไหนเราก็เป็นคนเรียบร้อยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่ให้เข้าใจไว้พวกเราทั้งหลายท่านสอนไว้ศาสนาท่านว่าอย่างนี้นี่การเรามีความหลงโมหะคือความหลงท่านสอนในภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆภาวนาพุทโธพุทโธมันระลึกเราก็ไม่หลงเมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็ไม่มีโมโหเราก็ไม่หลงแล้วเราก็ไม่กระทำความชั่วโกรธบาปโกรธกรรมโกรธทุกข์โกรธยากเราก็นั่งไม่ล้มแล้วนั่งก็มีพุทโธเป็นผู้รู้อยู่นอนก็รู้อยู่เดินก็รู้อยู่ยืนก็รู้อยู่ไปไหนก็รู้อยู่รู้อยู่เราอยู่ที่นี้ก็รู้ใจเราเบิกบานพุทโธใจเราเยือกใจเราเย็นใจเราสุขใจเราสบายนี่ล่ะ
ให้พากันให้รู้จักนี่ล่ะเราทั้งหลายถามใครใครว่าบ้านเมืองของเราวุ่นวายมันเดือดร้อนเดือดร้อนที่ไหนนั่งดูที่ร้อนที่ไหนก็แก้ตรงนั้นทีให้พากันแก้เรามานี่คนมากน้อยเท่าไรแล้วทางคนทางสงบมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีระเบียบเรียบร้อยดีนี่ละบุญกุศลเป็นอย่างนี้เหตุนั้นให้พากันให้เป็นรูปเข้าใจต่อไปให้พากันมันภาวนาแต่ภาวนาก็จะเอาไปนั่งภาวนาไว้วันนี้เอาไว้ไม่เราต้องฟังเทศตัวนี้ก็แล้วมันจะฟังธรรมอีกไหมเราต่อเหนื่อยเรานะเอาหลวงพ่อเหนื่อยไปเขาฟังคำที่เอานั่งฉันตัวที่ฟังคำฟังคำนะหลวงพ่อเหนื่อยเทศก็เหนื่อยแล้วเนาะฟังคำก็ฟังสมมิตรแล้วเนาะฟังเอานั่งตัวที่ฟังคำให้หน้ามาเอาสักสิบห้านาทีเอานั่งตัวที่เอาฟังคำนะนี่นี่เทศจะฟังแล้วมันสงบหรือไม่สงบเอานั่งเอาที่นั่งสบายสบายนี่ตรวจดูเรามานี่เอานั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกองนั่งสบายสบายเอามานี่เราต้องการความสุขความสบายนั่งสบายสบายเมื่อกายเราสบายแล้วเขาฟังธรรมนะฟังรูปธรรมนามธรรมฟังธรรมฟังยังไงเล่ากายสบายแล้วก็นึกดวงใจของเราเนื้อว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระเยสงสาวกอยู่ในใจเมื่อระลึกในใจอย่างนี้แล้วแล้วจะในเบื้องต้นนึกคำบริกรรมภาวนาเสียก่อนให้นึกว่าคำผู้เคยภาวนานั้นไปนึกอย่างนี้ผู้เคยแล้วไปนึกก็เลยดูใจของเราเลยผู้ยังไม่เคยไปนึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมมาจากพุทโธพุทโธคำเดียวรับตาลับปากซะลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกมันระลึกในใจระลึกเพื่อใจแล้วในใจเราพุทโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูในตรงนั้นหูก็ลงไปฟังในตรงนั้นเราอยากได้ยินว่ามันความสุขมันเป็นยังไงตาเราก็อยากเห็นใจเราก็อยากรู้ความรู้ตนไงเราอยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงเล่าใจเขาวัดดูใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปนี่มันเป็นบุญเป็นยังไงเล่าใจเราดีหรือชั่วให้รู้จักมันดีเป็นยังไงใจเราดีสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานสบายนี่พุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจผ่องใสสะอาดปราศจากทุกข์ราชจากโทษราชจากภัยราชจากเวรราชจากความทั่วชาลามกราชจากความทุกข์ความจนราชจากโลกราชจากภัยนี่ดูเอาใจเราสงบแล้วนี่ผู้นี้ไม่ได้ทำบาปทำกรรมกรรมมันจะมาที่ไหนเล่าใจเราสว่างสวยผ่องใสใจเราผ่องใสมันก็มองเห็นตนมองเห็นตัวมองเห็นเขามองเห็นเรามองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นบุญมองเห็นบาปนะดูที่
บุญมันเป็นยังไงอธิบายมาแล้วใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายนี่นี่แหละบุญนี่เมื่อเราดับขันไปแล้วก็ไปอยู่ที่สุขที่สบายนี่พากันในพื้นมู่พื้นกายต่อไปนี่บาปเป็นยังไงวัดเราฟังธรรมฟังมูตี้บาปคือใจเราไม่ดีใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่นั่นทรัพย์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเนี่ยพากันไม่อยากได้ไม่ใช่เหรอเมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีแล้วทำมาหากินเล่าเรียนอะไรก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีชาวบ้านล้านประเทศชาติมันก็ไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ใช่อื่นไม่ดีไม่ใช่ฟ้าอากาศในใจเราไม่ดีดีนึกพุทโธตัดนะครับให้รู้ไว้เดี๋ยวนี้เอาต่อไปต่างคนต่างได้ยินได้ฟังแล้วเอาไม่นานเท่าไรแล้วลองดูฟังดูมันดีหรือไม่ดีรู้จักตรงนี้ละสอบดูสิใครดีใครไม่ดีรู้จักตรงนี้ละเอาฟังต่างคนต่างฟังนะได้ยินแล้วอ้าวดูดีหรือไม่ดีใครอยากได้ดีก็ดูเอาอธิบายฟังแล้วมันไม่ดีก็ดูเอาเราจะได้ก็สร้างเอามันมีเทวบุตรเทวดาทำให้พระอินทร์ทั้งพรหมทำให้นี่ทั้งหลายบ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนจะทำวิธีไหนนักตามพรตังสงบอย่างนี้แหละอำนาจบุญกุศลนันนี้กำจัดไปกำจัดเวียนกำจัดความชั่วช้าลามกกำจัดความทุกข์ความจนได้เรื่องเป็นอย่างนี้พระพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพพระพุทธเจ้าอนุภาพพระธรรมประสงค์นี่ล่ะไม่ได้มีอนุภาพอื่นนี่ล่ะบ้านเมืองของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อใจเราอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขนะใจคนนี้สร้างบ้านสร้างเมืองใจคนนี้เป็นผู้รักษาประเทศชาติชาติความเกิดของเรานี่ไม่เกิดมาจากอื่นชาติชนะจะรุ่งเรืองเจริญขึ้นกว่าสายเรานั่งสมาธิภาวนานี่แหละให้ดูใจเราสงบมันสงบแล้วก็ไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีความชั่วมันมีแต่ความสุขความสบายเมื่อใจไม่สงบแล้ววุ่นวายเดือดร้อนอันเห็นแล้วเราก็รีบแก้รีบชำระสะสางหัวใจของเราทางคนต่างสงบแล้วมันก็สงบไปหมดเองดอกต่อไปแต่นี่ให้สัญญาว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วถ้าไม่ต้องเดือดร้อนต่างคนต่างฟังไม่เอามากเลยหรอกสักสิบห้านาทีฟังนาฬิกาตีนั่งสบายสบายสบายจะเป็นมองคุณมองที่